เทศเมื่อวันที่1เดือนเมษายนพ.ศ. 2511ณวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนปฏิบัติง่ายหันใจตรงนี้หันเพิ่มขึ้นตรงนี้เราจะเลี้ยวพระเรามีจำนวนมากหลายองค์งานมันก็มากทำให้ยุ่งกันเหมือนกันต่างคนต่างองค์ไม่เรื่องภาวนาสติกับจิตยังไม่ห่างไกลกันผู้ปฏิบัติรายไหนที่มีความจดจ่อมีความเคลื่อนไหวของตัวเองนั่นแหละจะได้ทราบความดีชั่วที่แสดงอยู่กับตัวตลอดเวลาอย่าไปสนใจกับสิ่งอื่นมากยิ่งกว่าสนใจกับเรื่องของตัวที่แสดงออกและสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนี่หลักของการปฏิบัติถ้าพูดถึงเรื่องความลำบากไม่มีงานชิ้นใดจะลำบากยิ่งกว่างานของจิตที่จะพยายามทราบเรื่องทั้งตัวโดยมากเรามองข้ามจุดสำคัญไปหาความสุขก็หาในจุดที่ไม่ใช่ความสุขมันจึงพบแต่ความทุกข์หาถูกจุดนั้นก็มีความสุขมีต่างท่านต่างมาในที่ต่างๆจากที่ต่างๆมาอบรมทั้งเก่าทั้งใหม่โปรดได้สังเกตจากหมู่เพื่อนที่อยู่ก่อนแล้วอย่าทำตามความชอบใจของตนที่เห็นว่าเคยกินมาโดยไม่คำนึงถึงว่าผิดหรือถูกการสำเนียกศึกษาเคยได้อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเป็นสิ่งที่จะให้ความรู้ความฉลาดได้ถ้ามีความจดจ่อเพื่ออยากรู้ความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนแต่ทำไมสนใจแม้จะสัมผัสกันอยู่วันยังค่ำก็ไม่ได้เรื่องการจะพยายามตั้งฐานจิตให้ได้รับความสงบเย็นใจตลอดไปนี่เป็นรู้สึกจะลำบากอยู่บ้างจิตมีฐานถ้าทำให้มีคำว่าฐานนั่นหมายถึงเป็นพื้นถ้าเป็นความสงบก็เป็นพื้นอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นปัญญาก็เป็นพื้นของปัญญาคือคิดอ่านไตรตรองอยู่เช่นนั้นนี่ท่านเรียกว่าพื้นเป็นพื้นเพจิตที่ยังไม่มีพื้นฐานเวลาสงบก็สงบแต่เวลาถอนขึ้นมาแล้วไม่ปรากฏความสุขแต่จิตที่มีผู้มีพื้นฐานแล้วต่างกันเวลาสงบลงไปก็เสวยความสุขประเภทที่สงบคือเกิดจากความสงบนั้นเวลาจิตถอนขึ้นมาก็เสวยความสุขซึ่งเป็นพื้นฐานของจิตที่ได้ชำระมานี่เรียกว่าจิตมีพื้นผู้ที่มีได้รับผลที่เป็นสืบเนื่องมาจากสมาธิจนกลายเป็นพื้นฐานของจิตแล้ว
ชื่อว่าผู้มีที่ลงที่วางใจไม่ค่อยจะรุ่มร้อนอยู่ทั้งวันทั้งคืนจะคิดจะอ่านใจตรองอะไรก็พอมีเหตุมีผลจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ในเอียบทใดก็หรือที่ใดก็ดีก็รู้สึกจะเป็นความสุขไม่ค่อยจะมีทุกข์มารบกวนมีท่านเรียกว่าพื้นฐานของจิตความคิดความปรุงก็คิดได้ปรุงได้แต่ไม่ได้คิดไปในสิ่งที่จะทำความก่อกวนตนเองได้รับความทุกข์เดือดร้อนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาคิดก็คิดไปทางอัตทางธรรมผู้มีความสงบเป็นพื้นฐานของจิตเป็นอย่างนี้ส่วนไม่มีพื้นฐานนั้นเราก็ทราบกันเถอะขนาดเดียวเท่านั้นมันก็คิดไปนอกลู่นอกทางแล้วยิ่งเผลอไปมากเท่าไหร่มันก็มีเวลาที่จะสั่งสมความคิดประเภทที่ยุแย่ทำลายตัวเองนั้นตลอดเวลาที่เราเผลอแต่จิตที่มีพื้นฐานไม่เป็นอย่างนั้นแม้จะเผลอไปบ้างมันก็ไม่คิดอย่างนั้นแม้จะคิดก็มีจำนวนไม่น้อยโดยมากเขาคิดไปทางอัตธรรมไม่พักมันพยายามทำจิตให้มีพื้นฐานอย่าเป็นคนหลอกเนี่ยอย่าเป็นคนง่อนเนี่ยก่อนแก่ให้เป็นคนจริงพระพุทธธรรมะพระพุทธเจ้ามีแต่จริงทั้งนั้นยึดหลักธรรมะเข้ามาเป็นหลักใจต้องให้เป็นผู้มั่นคงอย่าเอานำความลำบากเข้ามาเกี่ยวข้องจะกลายเป็นอุปสรรคขึ้นทันทีหนักก็ถือเป็นงานของเราเบาก็ถือเป็นหน้าที่ของเราจะต้องทำเพื่อความสำเร็จทั้งงานหนักงานเบาจิตถึงคราวจะปลอบโยนก็มีบ้างถึงคราวจะข่มขู่ก็ข่มขู่กันไปจะให้มีแต่ปลอบโยนทีเดียวก็ไม่ได้มีจะให้มีแต่ข่มขู่ทีเดียวก็ไม่ถูกมันต้องมีต้องสองอย่างปะปนกันไปตามการที่เห็นควรหรือจะควรปฏิบัติต่อกรณีใดในเรื่องของตัวเองสิ่งใดจะทำความอ่อนแอให้จะแก่จิตอย่าสนใจคิดถ้าจะคิดก็ให้คิดเรื่องมาแก้ไขกันเราต้องคิดถึงเรื่องความอ่อนแอมีผลอย่างไรบ้างนะถ้าคิดไปอย่างนี้ความขี้เกียจอ่อนแอหรือความท้อแท้มีผลอย่างไรบ้างเมื่อจะนำสิ่งเหล่านี้มาใช้เราจะมีผลดีอย่างไรบ้างถ้าเราคล้อยตามสิ่งนี้จะมีความเจริญหรือมีความเสื่อมไปเป็นลำดับเอานำมาเทียบเคียงนั่นแหละนักปฏิบัติต้องมีเหตุผลรักษาตัวอย่างนี้ถ้ามีเครื่องรักษาไปไม่รอดลำแบกตู้คัมภีร์ไปก็ไปไม่รอดมีความเข้มแข็งอาหารร่าเริงทุกเพื่อการถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกกับตนเองไม่มีทางที่จะเสียหายซึ่งควรที่จะลดตัวลงให้เป็นไปตามหน้าของตนการปฏิบัติธรรมะต้องทดสอบตัวเองอยู่เสมอวิธีการต่างๆที่เรานำมาใช้ต้องสังเกตผลและอุบายมายาของกิเลสที่แสดงตัวออกมา
เราต้องสังเกตผลที่ปรากฏขึ้นจากสิ่งเหล่านี้เสมอไม่งั้นจะไม่มีทางหักห้ามไม่มีทางแก้ไขตามความรู้สึกของผมถ้าเราได้ลงตั้งใจจริงๆเราจะพิจารณาอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับทางสมาธิหรือเกี่ยวกับทางด้านปัญญาจะต้องเห็นผลเป็นลำดับนี้หากไม่พิจารณาไม่เอาจริงเอาจังจะไม่ค่อยได้ผลและไม่ได้ผลผู้กำหนดลมหายใจสังเกตอยู่เฉพาะลมเท่านั้นมีหน้าที่อันเดียวมันจะไปไหนลมนี้จะเข้ากับออกเท่านั้นเรื่องของลมเราก็ให้ทำความรู้สึกกับความสัมผัสของลมเท่านั้นเรื่องจะเกิดเป็นผลขึ้นมาอย่างไรนั้นเราไม่ต้องไปคาดหมายในเวลาเช่นนั้นผลกับเหตุไม่ได้หนีจากกันคือไม่แยกจากกันไปไหนถ้าเหตุมีความสืบเนื่องกันผลจะทนตัวอยู่ไม่ได้ต้องแสดงออกมาให้เห็นเมื่อเรามีสติเพียบจ่ออยู่การกำหนดลมก็ดีจะกำหนดคำบริกรรมคำอะไรก็ดีเราไม่ได้หมายจะเอาลมและคำบริกรรมนั้นแต่เรามุ่งจะให้ทราบเรื่องของจิตถ้ามีเครื่องผูกมัดหรือเครื่องยึดไว้ใจไม่รวมกระแสของตนเข้ามาคือจิตก็เลยไม่มีทางจะทราบได้ว่าความสงบเป็นยังไงหรือใจอันแท้จริงเป็นยังไงมันไม่เห็นไม่เจอมีสี่ไปหาอุบายมามีเครื่องผูกมัดจิตใจก็เพื่อนี่เองพอจิตได้ทำหน้าที่อยู่กับงานของตนโดยเฉพาะแล้วความรู้สึกทั้งหมดก็จะพุ่มเทกันลงที่จุดนั้นไม่ปล่อยให้เคลื่อนผ่านออกไปดังที่เคยเป็นมาหนุกกระแสของจิตได้มารวมตัวอยู่นั้นสืบต่อกันไปเป็นลำดับแบบไม่นานเราก็เห็นความสงบเกิดขึ้นแต่เห็นความสงบแล้วเราก็เห็นจุดของความรู้คือใจการกำหนดลมหายใจเรียกอนาปานสติมีความสำคัญอยู่หลายระยะเหมือนกันดังพอกำหนดลมเข้าไปเข้าไปเข้าไปลมก็ละเอียดละเอียดที่ปรากฏว่าลมหายไปใจหาที่ยึดไม่ได้นี่อย่างลมหายไปทั้งที่เราก็รู้อยู่ว่าลมหายไปที่ใจไม่มีที่ยึดรู้สึกแปลกๆมีความรู้สึกแปลกๆขึ้นมาไอ้นี่ลมหายใจหายไปแล้วมันไปอยู่ที่ไหนลมหายไปแล้วเรามันจะไม่ตายเลยนี่เกิดความคิดขึ้นมาก็ไปทำลายความสงบที่กำลังจัดแสดงตัวเต็มที่ที่ลมหายใจก็เลยกลับใหม่พอเราไม่เดินตามปกติของหลักธรรมชาติแต่ได้ปรุงแต่งขึ้นมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องก็เลยผิดหลักธรรมชาติไปลมก็หายไปที่หายไปแล้วก็กลับมาจะหายไปในหลักธรรมชาติของลมจริงหรือว่าหายไปในความรู้สึกของเราก็ตามทั้งสองนี้อย่างแต่อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะทำให้ลมปรากฏตัวขึ้นมาได้ถ้าเราคิดว่าลมหายไปเกิดความสงสัยขึ้นมาลมต้องกลับปรากฏตัวขึ้นมาอีกใจก็หยาบขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่ทำลายความสงบได้ทั้งที่ถูกให้เป
เป็นไปด้วยความราบรื่นลมจะละเอียดก็ให้ทราบตามความละเอียดของลมลมหมดไปก็ให้ทราบเรื่องลมหมดไปใจที่ยังมีอยู่ให้อยู่กับความรู้นั้นอย่างนึงอีกอย่างหนึ่งลมหมดไปด้วยจิตขาดว่าขาดตอนจากอารมณ์ใดๆด้วยเหลือแต่หลักธรรมชาติที่รู้รู้อันนี้ไม่สงสัยว่าลมจะหมดไปหรือไม่หมดก็ตามธรรมชาตินี้จะเป็นความแน่วแน่สำหรับตัวเองไม่ได้ไปพวักพวนกับลมที่หายไปแล้วมีความมั่นคงอยู่กับความรู้ทั้งขาดว่าขาดตอนจากทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาขันธ์ที่มีความเกี่ยวโยงกับจิตในเวลาเช่นนั้นด้วยนี่เป็นจิตที่สงบละเอียดมากและไม่สงสัยในความรู้ว่าเป็นอย่างไรไม่สงสัยในเรื่องลมว่าหายไปแล้วจะไปอยู่ยังไงหรือจะเป็นจะตายอะไรไม่มีความสงสัยเพราะเวลานั้นจิตไม่แสดงอาการคือขันไม่แสดงออกจากจิตเหลือแต่ความรู้ล้วนแสดงตัวอย่างเด่นชัดอัศจรรย์ขาดมรรคขาดตอนเหลือแต่ความรู้เท่านั้นอนาปานสติประเภทที่ละเอียดเป็นอย่างนี้เพื่อความราบรื่นของทั้งสองประเภทเราอย่าไปกังวลกับลมเมื่อลมได้หายไปให้อยู่กับความสงบหรือให้อยู่กับความรู้จนกว่าจะลมจะปรากฏขึ้นมาแต่ไม่ได้คาดหมายว่าลมจะปรากฏขึ้นมาให้รู้อย่างนั้นรู้ประเภทแรกจิตมีกิริยาที่ใช้งานอยู่ได้ใช้งานได้อยู่มีคิดแปลกๆต่างๆลมหมดไปยังไงจะอยู่กับอะไรนี่ยังคิดได้ขั้นนี้นี่แหละขั้นนี้จะทำให้คนสงสัยแล้วจิตจะถอนขึ้นมาเพราะความสงสัยเป็นตัวหนึ่งเพราะความสงสัยมันเป็นสังขารประเภทหนึ่งที่ปรุงขึ้นมาและประกอบเป็นความสงบโดยถืออารมณ์คือถือลมหายใจว่าหมดไปนั้นมาเป็นอารมณ์ประกอบเป็นความสงบอันนี้ให้หนักแน่นยิ่งกว่านั้นไม่ได้หรือมั่นคงยิ่งกว่านั้นไม่ได้ถอนขึ้นมาอีกเพราะความถูกต้องเราไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องประเภทนี้ประเภทที่สองดังที่กล่าวแล้วนั้นอันนั้นหมดปัญหาเหลือแต่ความรู้ล้วนๆไม่มีความปรุงความแต่งอะไรทั้งหมดขาดแม้ที่สุดกายไม่สาบหายไปไหนนะถึงขั้นละเอียดจริงๆของอนัตตานาสิกกายก็ไม่มีเลยลมหมดไปกายหายไปด้วยเหลือแต่ความรู้ล้วนจะอยู่เท่าไรไม่ต้องบังคับให้ถอนขึ้นมาอยู่เท่าไรก็ไม่มีเดือนปีนาทีโมงเข้าไปจับเลยนะจิตจะมีความรู้สึกว่ามีอาการเหน็ดเหนื่อยในส่วนร่างกายมาเกี่ยวข้องเลยถ้าจิตลงได้ขาดว่าขาดตอนจากเรื่องของขันแล้วจะไม่มีขันใดเข้ามาทำลายหรือก่อกวนจิตดวงนั้นให้รับความไม่สะดวกสบายขึ้นเพราะขันเป็นเหตุแต่จะทรงหลักธรรมชาติของตนไว้อย่างสมบูรณ์ของภูมิสมาธิในขั้นนั้นนี่แหละพูดถึงเรื่องอนาปานสติผลที่ปรากฏเป็นอย่างนี้เราจะแยกมาใช้ปัญญาเราต้องแยกในเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วจิตคิดจิตปรุงแต่งได้แล้วที่บอกสมควรแก่งานเนี่ยอ่ะทำลงไปการค้นคว้าดูค้นคว้าดูตัวของเรานี่มันท่องเที่ยวอยู่นี่ไปไหนรอบโลกมันไปมาแล้วมันได้อะไรเที่ยวดูรูปดูเสียงดูกลิ่นดูรสอะไรต่ออะไรมันเป็นอยู่ทั่วโลกไปที่ไหนมันไม่มีสิ้นสุดเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปใจก็เตลิดเปิดเปิงหาที่ยับยั้งมันห
าให้หาหลักเพื่อเป็นการดับยั้งจิตดูเห็นตามหลักความจริงที่เรียกว่าโลกวิถีดูอาการของกายจะอาการไหนก็เห็นให้ยังลงชัดด้วยไตรลักษณ์ถ้าลงไตรลักษณ์ถึงใจแล้วอะไรก็ถึงใจหมดทุกขังมาทุกขังคำเดียวก็ถึงใจอันนี้จังอนัตตาอะไรมันอยู่ด้วยกันลิ่งถึงกันหมดเราไม่ต้องบอกอันนั้นเป็นอนิจจังอันนี้เป็นทุกขังอันเป็นอนัตตาอะไรนะเพราะหลักธรรมชาติมันเป็นอันเดียวกันมันพูดแยกเป็นอาการนี่เองเรื่องปัญญาน่ะเป็นเรื่องสำคัญสติกับปัญญานี่สำคัญมากผู้ปฏิบัติถ้ามีความสนใจต่อการคิดอ่านใจตรองเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เกี่ยวกับเรื่องหลักใจรักแล้วจะมีทางถอดถอนกิเลสเป็นลำดับๆและโปรดทราบไม่ได้ว่าปัญญานั่นแหละเป็นสิ่งที่จะถอดถอนกิเลสทุกประเภทสมาธิเป็นแต่ผู้รวบรวมเข้ามาแต่ปัญญาเป็นผู้ตัดผู้ฟันผู้ทำลายให้ขาดออกไปเป็นลำดับๆบรรดากิเลสที่มีมากน้อยนั่นก็น่าแปลกใจอยู่ถ้าเราพิจารณาให้ถึงความจริงมาหลงของเยี่ยมของปลอมความคิดก็ปลอมกีรังเท้าวันว่าสวยว่างามว่าเราว่าเขามันปลอมฉะนั้นความคิดเราก็หลงความคิดของเรานี่แหละโดยถือสิ่งที่มันที่ไปเกี่ยวข้องนั้นเป็นตัวเหตุแต่ขั้นแรกก็คือความคิดของเรานั่นแหละเป็นผู้หลอกให้หลงนี่มันแก้อย่างมันต้องอาศัยหลักทำเข้าแก่คำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแก้ส่วนที่ว่าเนี่ยทำความต้องทำผิดเหล่านี้ไม่แก้อะไรทำแล้วอันนี้เขาไปแก้มันไม่มีทางออกในทุกพระปฏิกูลเหมือนกันจะไปแก้เนี่ยที่ว่าความสำคัญว่าสวยว่างามแล้วทีนี้ความสวยความงามมันมีอยู่ที่ไหนดูตามหลักความจริงมันไม่มีอะไรมีถ้าว่าหนังมันงามหนังรองเท้าเรามันเป็นไงมีงามไหมพี่นาดูไหมมันบางขนาดมันหนาเท่ากระดาษได้หรือสิ่งที่มันหลอกตายแล้วมันก็ไม่ได้หลอกไอ้ที่บางๆที่เขาว่าสวยงามมันก็มีอะไรอยู่ในนั้นมันเฮ้ยถ้าพูดตามหลักธรรมชาติมูลเต็มไปหมดรอบทั้งตัวนี่ทั้งว่าตาจักรพยันโตมีหนังหุ้มอยู่ที่สุดรอบมีมูลที่ติดอยู่กับหนังหุ้มอยู่ที่สุดรอบเป็นที่สุดรอบเหมือนกันถ้าตามพิจารณาให้มันทันกับเหตุการณ์หรือกับสิ่งที่มันเป็นอยู่มีอยู่นั้นมันก็ไม่มีอะไรจะหลอกปัญญาต้องอย่างนั้นถ้ามันทันกับมายาของตนเองที่มันออกไปนี่เมื่อดูนี่แล้วเพราะฉะนั้นแยกอีกพลิกข้างในออกมาข้างนอกมันจะเยอะบุตรภูโรหิตยิ่งไม่นานเอาถลอกออกหมดทั้งหนังมันมีโลกหนังออกหมดเลยคนไม่มีหนังมันชอบกันไหนมันจะมีหญิงมีชายที่ไหนจะมีแต่แมลงวันบินตามนะมันหลงหนังกันนะไม่หลงอะไรหลงหนังว่าเฉย
บางๆมันไม่ได้หนาเท่ากระดาษนะที่เรียกว่าผิวหนังเท่านั้นแหละมันฉาบเท้าให้สำหรับคนโง่พอเลยนะเข้าไปนิดก็เห็นแล้วเห็นเรื่องทันทีแล้วยิ่งถ้าเราเอาหัวสักตั้งหนังแล้วดูคนเป็นไงเขาดูเราก็จะดูได้ไหมเราดูเขาจะดูได้มันดูกันไม่ได้ทั้งนั้นแหละนั่นแหละหลักจริงความจริงแล้วมันหลงอะไรนะนั่นน่ะหลงที่ตรงไหนดูไปนั่นปัญญาดูแล้วดูเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนมันเกิดความช่ำชองในจิตใจดูเป็นพวกผ่านพวกผ่านผ่านผ่านไปใช่ไม่ได้ขาดลงไปกล้าลงไปรับลงไปปัญญาของเราเอานี่แหละเป็นหินหลักดูแล้วดูเล่าจะดูข้างนอกก็ได้ดูข้างในก็ได้ไม่ผิดคำว่ามรรคสมุทัยและจะมีได้ทั้งข้างนอกข้างในนี้จะเอาวัตถุข้างนอกเช่นจะเป็นรูปหญิงรูปชายก็ตามเอาออกมาพิจารณามันไม่ผิดเมื่อมันเห็นชาติมันก็วิ่งเข้ามาข้างในตรงนั้นมันไม่เห็นนั่นแหละมันที่มันเพ่นพ่านอยู่ตลอดเวลาทำให้ยุ่งไม่มีเวลาสงบตัวได้เลยหาของมีหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอที่มันมีที่ไหนของสวยงามมีที่ไหนของจริงของจางของจางทวารมีที่ไหนอัตตามีอยู่ที่ไหนมันไม่มีนี่มันหาเองมันต้องยุ่งหาของมันมีเนี่ยภาวะตัณหาอยากในของมันมีเราว่าแล้วธรรมป่าที่ภาวะตัณหาอยากในของมันมีภาวะตัณหาอยากในของมันมีนี่เป็นสองขั้นเอาไปขั้นที่3เอาออกเนื้อออกให้หมดเฉือนเนื้อออกหมดไปสิแล้วถ้ากองไว้กองเนื้อนั้นสวยที่ไหนรักชิ้นไหนชิ้นเนื้อนั้นนั่นออกหมดนะเนื้อในส่วนร่างกายระหว่างข้างบนข้างล่างออกให้หมดมันจะมีอะไรเป็นที่กำหนดยินหน้ากำหนดยินดีในชิ้นเนื้อทุกชิ้นไม่ว่าชิ้นที่ซึ่งเป็นที่จุดหมายแห่งความกำหนดแล้วเอามาดูเหมือนกันมันจะมีอะไรแตกนี่เป็นวาระที่เป็นขั้นที่3รวมทั้งอวัยวะภายในด้วยเอาออกมาหมดมันมีอยู่อะไรที่อยู่ภายในร่างกายเราส่วนภายในที่เกี่ยวกับเป็นสิ่งที่อ่อนเป็นเนื้อสงเคราะห์กันในเนื้อใดถึงตับไตไส้พุงออกมาให้หมดเอามาดูเอาที่นี่คลี่คลายออกไปชิ้นไหนชิ้นส่วนไหนชิ้นไหนชิ้นที่หอมหวนชวนให้ดมนี่นั่นแหละพี่น้ำถึงของจริงในขั้นนี้มันตื่นอะไรเดี๋ยวนี้มันตื่นอันนี้แหละคนเราดูมันถึงที่สุดของมันดูมันจะเป็นชิ้นเนื้อออกมาดูจนกระทั่งมันค่อยแสดงวิปริตนามธรรมไปมันแปลสภาพมันแปลทั้งสีสันมันนะแปลทั้งรูปร่างแปลทั้งกลิ่นแปลไปเป็นลำดับดับมันเห็นครับนี่ขั้นที่3รวมกันหมดขั้นที่4เอาดูกระดูกดูไปตั้งแต่บนที่3ไม่มีเนื้ออะไรติดอยู่ในมันแล้วมันเป็นไงกระดูกตามก็โบหมดทั้งนั้นแหละมีเส้นเอ็นนัดลึงมันแถมเป็นพวงไปพวงแขนลองให้พวงแขนพวงขาห่อเป็นพวงไปดูมันเห็นทุกระยะกระดูกชิ้นไหนแต่ที่ไหนมันติดมันต่อกันเอาออกเป็นชิ้นไปชิ้นไปชิ้นนี้น่ารักไหมน่ากำหนักไหมเอาชิ้นนี้มันชิ้นนี้ไปไหมแตกจากชิ้นทั้งหลายไปไหมกระดูกที่สาออกมาดูมีพูดให้ถึงคลิกถึงขิงกันไม่อย่างนั้นไม่รู้
นี่แหละวิธีปฏิบัติทางด้านปัญญาแม่กระดูกที่สามมีอะไรมั่งเอาคลี่ออกมาอีกกำหนดมีดฟันไปดูอมเอามาดูทำให้เห็นชัดมีอะไรอยู่นะนั่นโอ้ยิ่งจะน่ากลัวซะเลยนะทิ้งมันจะขึ้นเรื่องน่ากลัวนะเรื่องน่ารักมันจะหายไปน่ากลัวซะเลยนะน่าสลดสังเวชนะออกมาเป็นชิ้นออกมันทุกชิ้นที่มันรัดลึงกันอยู่ที่ไหนมั่งด้วยเอ็นเช่นเอ็นออกมันเห็นทุกชิ้นอ้าวชิ้นไหนมีความแตกต่างกันขึ้นเยอะเป็นที่คล้องใจว่าน่ากำหนัดยินดีอันไหนเป็นนิจจังอันไหนเป็นสุขขังอันไหนเป็นสุภะคือของเสือของนางอันนี้จังอยู่ไหนมันก็จะวิ่งไปหานั่นทุกครั้งอยู่ไหนมันก็จะวิ่งไปหานั่นคนโง่ต้องในทุกครั้งน่ะถ้าไปหลงนะหน้าตาเอ้าหายิ่งห้าชายห้าสามคนห้าร้อยเขาที่ไหนมีในกองอวัยวะทุกกองที่เรามารวมกันไว้นี้หรือแยกเป็นกองหนังกองเนื้อกองกระดูกแยกแล้วเอาดูกระดูกทุกชิ้นไหนที่น่ารักกำลังยินดีมีไหมนี่แหละบังคับให้มันดูอย่างนี้แหละปัญญาเราเป็นผู้บังคับให้จิตมันดูให้ตัวมันหลงมันงุ่มงำคำนู้นคำนี่นะมันดูให้มันดูของจริงอย่าคำผมบอกงั้นสิอย่าไปเที่ยวหาคำเอาดูของจริงนี่แหละนี่แหละในอวัยวะไม่ว่าของคนของสัตว์ของหญิงของชายมันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละอย่าไปหารูปหาคำให้ดูของจริงนี่แหละนี่แหละของจริงเองนะน่ะสอนมันอย่างนั้นสิสอนจิตบังคับมันดูให้มันเห็นได้นี่หลังงานที่จะถอดถอนตนจนเห็นทุกชิ้นประจักษ์กับปัญญาแล้วจิตมันจะห่อเหินเดินฟ้าไปที่ไหนก็ตามเถอะด้วยความเพลิดเพลินเข้ามามันจะสงบตัวเข้ามาทีเดียวเพราะมันห่อเหินเดินฟ้าไปด้วยความเพลิดเพลินมันเหาะเหินไปเพราะสิ่งนี้เป็นเครื่องฉุดลากมันไปคืออารมณ์อันหนึ่งหลอกมันไปฉุดลากมันออกไปอันนั้นก็เป็นธรรมชาติของเขาที่จริงนั้นอย่างที่เราแยกออกมาแล้วนั่นผู้นี้มันเป็นเฉยๆหลงอารมณ์ของตัวเองแล้วก็สอนตัวเองให้มันรู้เรื่องตามหลักความจริงแล้วมันจะเอาอะไรมาหลอกอีกพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วอย่างเงี้ยพอมันรู้เรื่องแล้วจิตมันจะต้องเบาทันทีหมดความกังวลวุ่นวายเข้ามาเป็นลำดับลำดับเพราะกังวลกับสิ่งเหล่านี้ยุ่งก็ยุ่งกับสิ่งเหล่านี้เพลินกับสิ่งเหล่านี้ทุกข์ก็ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้นะเมื่อได้เห็นสิ่งเหล่านี้ตามเอาประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วทุกสิ่งที่มันเป็นความกดทวงจิตใจมันก็ต้องถอนตัวออกมาถอนตัวนะเอาครั้งนี้แล้วเอาพิจารณาอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างนั้นจนเป็นที่ยอมรับกันเมื่อพอตัวนั้นมันยอมรับกันเองหลักความจริงจะฝืนไปไม่นานจิตจะมีความอาถรรพ์ต่อสิ่งที่เคยกลัวสิ่งที่เคยระวังมีรูปเป็นต้นนี่เรื่องปัญญาที่ยังไงแยกตัวเองออกไปอีกเทียบกันเพราะถ้าสมมติเราพิจารณาภายนอกเป็นอย่างนั้นนะเอาตัวเองลงไปอีกพี่นาแบบนั้นมันเหมือนกันไม่มีอะไรผิดกันว่าเฉยๆว่าหญิงว่าชายว่าเอาเฉยๆด้วยความเสร็จสรรปันหยองในหลักความจริงมันไม่มีถ้าว่าหนังก็หนังเหมือนกันหมดฟันเนื้อก็เนื้อว่าธาตุมันก็ธาตุเหมือนกันหมดนอกจากมันเสร็จสรรปันหยองหลอกตัวเองเท่านั้นไม่มียังไม่เป็นธาตุนั่นเถอะมีขั้นพิจารณากายพิจารณาเป็นอะไรเป็นอะไรซ้ำๆซากๆอยู่นั่นจนมันเป็นที่เข้าใจกันเมื่อมันพอตัวแล้วมันเป็นอีกแง่หนึ่งเหมือนกับเรารับทานอาหารพอแล้วจะบังคับให้รับทานต่อไปเมื่อไรนี่เมื่อพิจารณาพอแล้วจิตก็ถอดถอนตัวจากอุปทานในสิ่งแล้วสิ่งเหล่านี้แล้วอย่างเด่นชัดจะพิจารณากันอีกไม่ได้มันก็รู้เองสิ่งส่วนไหนที่มันยังดูดดื่มที่ยังข้อข้องใจยังเป็นข้อข้องใจอยู่ซึ่งมีความละเอียดยิ่งกว่านี้มันก็ตามมันไปเหมือนกับไฟไปเชื้อเอาไฟไหม้เข้าไปที่ปัญญามลุกลามไปแซงซึมซ่าเข้าไปซึมซ่าเข้าไปแทรกเข้าไปแซงเข้าไปตรงไหนมันคล่องปัญญาจะต้องสอดเข้าไปอยู่นั่น
จนเป็นที่พอใจเช่นเดียวกันอีกกับส่วนละเอียดก็พอกันปล่อยอีกรูปขันธ์มันรู้แล้วมันก็ปล่อยแล้วอย่างนั้นนามขันธ์มีอะไรบ้างมันถ้ามันพิจารณารู้ด้วยกันรู้อย่างเดียวกันนี้เรื่องนางปัญญาแล้วมันจะทนถือไว้ไม่ได้อีกปล่อยอีกเข้าไปปล่อยเข้าไปเป็นลำดับถ้าจะพูดถึงเรื่องความละเอียดเข้าไปอีกละเอียดสุดยอดของสมมติก็เหมือนยาพิษที่สิงอยู่ภายในจิตเช่นเดียวกับยาพิษที่สิงอยู่ในวัตถุต่างๆไม่มองเห็นตัวแต่พิษจะแสดงตัวสำหรับผู้ไปเกี่ยวข้องนำมารับทานหรือมาอะไรก็แล้วแต่พิษนั้นจะแสดงตัวออกมาทั้งๆที่มองไม่เห็นเนี่ยที่ท่านเรียกว่ากิเลสอันละเอียดสุดยอดท่านชื่ออวิชชาอะไรเป็นอวิชชาถ้าไม่ใช่ไม่ได้อวิชชามันไม่เห็นรูปมันไม่เป็นอวิชชาเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันไม่ใช่อวิชชาไม่ใช่วิชชาตัวอวิชชาจริงก็คือผู้ตัวใจที่หลงนี่วิชชาคือปัญญาที่พิจารณาเข้าไปให้รู้เรื่องของตัวเองเป็นลำดับเข้าไปถึงหลักฐานสัพพะธรรมความรุ่มร้อนสำหรับแผดเผากิเลสมันก็เผาเข้าไปหาจิตจริงพิษภัยที่มันเกลือกแข็งซึมซาบอยู่ภายในจิตมันก็ถูกกลั่นกรองขับไล่ออกหมดด้วยอำนาจของสัพพะธรรมคือปัญญาอันแหลมคมไล่ขี้กันออกหมดเลยไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่นั่นนะอุปทานที่ไหนจริงอุปทานในรูปมันก็หมดเพราะอำนาจของปัญญาอย่างที่ว่านี้อุปทานในขันเอาขันไหนมันจะทนปัญญาไปได้สี่ขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปัญญาไล่เข้าไปจนรู้รากฐานของมันที่มันเกิดขึ้นมาทั้งตัวของมันที่แสดงออกหรืออันไหนอีกทั้งยาพิษที่มันฝังอยู่ในหัวใจจริงๆไล่เข้าไปจนไม่มีอะไรเหลือถูกขับไล่ด้วยอำนาจของตปธรรมคือปัญญาจะจางเหลือแต่ธาตุล้วนๆที่บริสุทธิ์เอาที่นี่ถือที่ถืออะไรจะถือมันอะไรที่นี่ธาตุล้วนแล้วจะถือกันไปทำไมมีอะไรบกพร่องที่จะให้ถือมีอะไรสงวนควรรักควรสงวนที่จะให้ถือความรักมันก็เป็นกิเลสความสงวนก็เป็นผลของจากความรักมันเป็นเรื่องที่เด็ดต่อแขนงเมื่อพอตัวแล้วอะไรก็ไม่มีที่จะไปเสริมให้เป็นจิตขึ้นมาอีกนั่นปัญญาตั้งเข้าไปอย่างนั้นอันนี้จังทุกข์หน้าตามเมื่อหมดขีดสมมุติแล้วใจรักที่ว่านี้ก็หมดถ้าสมมติยังมีอยู่ตามใดสมมติคำว่าสมมติในตอนนี้ในขั้นนี้หมายถึงกิเลสนั่นเองเครื่องหลอกลวงตัวเองมันมีส่วนละเอียดแค่ไหนนั่นแหละชื่อว่าสมมติมีส่วนละเอียดแค่นั้นรายละจะต้องตามมันไปถึงการตอนนั้นเมื่อส่วนละเอียดนี้หมดไปแล้วรายละก็หมดปัญหาเพราะเป็นเครื่องแก้หรือเป็นทางเลยหมดปัญหาถ้าเราจะพูดว่าเหลืออยู่ก็เป็นธาตุรู้ธาตุที่บริสุทธิ์เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วเหลือแต่ธาตุที่บริสุทธิ์คือธาตุรู้ล้วนๆไม่มีอะไรเข้าไปเจือปนประกาศสอนโลกก็เป็นอัตเป็นธรรมเป็นมีเหตุมีผลมีรสมีชาตินั่นแหละธาตุรู้นั่นออกมาแต่ธาตุรู้นั่นแหละธรรมะจริงอันนั้นจริงพอแล้วธรรมะที่แสดงมาก็จริงแต่เป็นขั้นใดภูมิใดในบรรดาธรรมะจริงไปหมดเพราะหลักเติมของธรรมชาตินั้นเป็นของจริงอย่างตายตัวไม่มีอะไรปลอมแปลงแฝงอยู่แม้แต่นิดอุปทานก็มีอยู่3ถือกายรูปขันธ์นามขันธ์ถือจิตมีอยู่3เท่านั้นแหละอุปทานเท่าที่ปฏิบัติมาเต็มความสามารถ
เรียนบรรดาท่านผู้ฟังหลายอย่างเปิดเผยผมจะมีอะไรนั่นนี่ไม่เห็นปฏิบัติมาไม่มีอะไรเลยหนีจากนี้ไปสิ่งที่ทำความก่อควรก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องขันของตัวเองเท่านั้นพูดง่ายๆภายนอกไม่ต้องพูดหยาบมากจริงกว่านี้ขันกับรูปขันเป็นส่วนหยาบอีกธรรมะติดอันนี้พิจารณาถึงที่กันแล้วมันก็ปล่อยของมันได้นามขันธ์เมื่อถึงที่ด้วยอำนาจของปัญญาแล้วก็ปล่อยได้จิตเมื่อพิจารณาถึงที่แล้วก็ปล่อยกันได้นั่นจะไปพิจารณาอะไรอีกไม่มีทางที่จะพิจารณามันพอตัวเนี่ยเวทนามีไหมที่นี่เมื่อขอต้องการได้ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เวทนามันเป็นสมมติอันหนึ่งเวทนามันก็เป็นเวทนาขันธ์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์จะเอาเวทนามาจากที่ไหนภาวะสุขก็เป็นปรมังสุขขังเสียสุขในหลักธรรมชาติไม่จับไม่เรียกว่าเวทนาเพราะเวทนามันเป็นอนิจจาทั้งนั้นไม่เที่ยงทั้งนั้นถ้าชื่อว่าเวทนาอันนั้นไม่ใช่เวทนาเพราะเป็นธรรมชาติอยู่กับหลักธรรมชาติที่เรียกว่าปรมังสุขขังเปลี่ยนไปทั้งนั้นสุขเลยสมมติพูดง่ายๆนะปรมังไม่ใช่ยิ่งกว่าสมมติยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นเลยสมมติมันถึงไม่มีอะไรจะไปเปรียบเทียบอีกปรมังสุขขังนี้ไม่ใช่จะเปลี่ยนตัวเองไม่มีทางจะเปลี่ยนเพราะความบริสุทธิ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนื่องจากเป็นหลักที่ตายตัวแล้วเป็นธรรมชาติที่ตายตัวแล้วเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วจริงไม่มีเวทนาถ้าไม่มีอนิจจาอยู่ในนั้นจะไปเวทนาไปแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปมันก็ต้องเป็นเวทนาอนิจจาที่ตั้งใจจริงๆเป็นอย่างนั้นล่ะปัญญาเนี่ยสำคัญค้นลงไปพิจารณาลงไปจิตมันอยู่กับอยู่กับการพิจารณาพิจารณาอะไรให้จิตอยู่กับมันนั้นให้ความรู้สึกอยู่กับมันนั้นปัญญาอยู่กับมันนั้นวิ่งอยู่กับมันนั้นมันต้องรู้จะผ่านไปไม่ได้หลักธรรมะเป็นเหมือนกับทำนกใหญ่กั้นนะหรือเหมือนกับฝั่งมหาสมุทรเลยต่ำไปไม่หรอกไม่ว่าสันน้ำธรรมดาอ้าวมหาสมุทรมันก็ยังรู้ตัวไม่หรอกมหาสมุทรมันจะเลยธรรมะไปได้ยังไงเนี่ยช่วยเสริมเต็มที่กำลังหนึ่งช่วยที่ตั้งใจมาปฏิบัติให้ได้ยินรู้นั้นรู้นี้เรื่องการปฏิบัติไม่ค่อยมีเลยทำกันยังไงปฏิบัติเป็นน้ำท่วมทุ่มไปมากมีคุณนั้นมากเห็นนี่มีคุณภาพมากปริมาณรู้ทั้งวันคิดทั้งวันแต่ไม่ใช่เป็นความรู้ที่จะทำตัวให้พ้นมันจะความรู้ส่วนถึงมากไปเองนั่งตรงถึงอารมณ์หนักคิดของหนักมันก็เลยข้ามโลกจะข้ามอะไรอะไรเป็นโลกถ้าไม่ใช่เรื่องของขันนี่เป็นโลกจะอะไรมาเป็นโลกข้ามโลกก็ข้ามจริงรู้โลกก็รู้ที่นี่โลกก็วิถีรู้แจ้งความจริงซึ่งมีอยู่ในตัวเองไม่มีอะไรจะเป็นโลกวิถีรู้แจ้งโลกรู้แจ้งอะไรทหารไม่เห็นนักไม่เห็นในสายไม่ใช่ลงไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาดูประเทศนั้นประเทศนี้ไปหลายเมืองหลายบ้านอะไรก็ยิ่งเป็นโลกวิถีไม่ใช่อย่างนั้นรู้แจ้งโลกวิถีในตัวเองรู้แจ้งในธาตุในขันธ์เห็นตามหลักความจริงของมันเท่านั้น
พอรู้นี่แล้วโลกธาตุนี่มันเหมือนกันหมดนั่นมันจะมีอะไรมาแตกต่างกันพอจะให้สงสัยที่ว่าโลกก็มีถูกรู้ไปหมดถ้ารู้อันนี้แล้วรู้ขันนี้แล้วรู้ไปหมดทุกขันวางจบตับ